สวัสดีครับแฟน First Channel ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ประเด็นใหญ่ของประเทศไทยก็คือการที่เราฟังนะฮะมติของคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมกับสบคชุดใหญ่ว่าจะตัดสินใจล็อกดาวน์ประเทศหรือไม่ในที่สุดเราก็ได้รับฟังจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับว่าจะไม่มีการประกาศล็อกดาวน์หรือว่าเคอร์ฟิวในทุกพื้นที่ของประเทศไทยแต่จะมีการคุมเข้มในเรื่องราวของแต่ละจังหวัดที่แบ่งโซนในแต่ละสีออกมานะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปครับอันดับแรกนะครับที่เราค่อนข้างที่จะกังวลก็คือสบคได้จัดโซนนะครับซึ่งเป็นสีแดงกับสีส้มซึ่งโซนสีแดงคือเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษมีทั้งหมด18จังหวัดนะครับก็ดูตามรายชื่อเอานะครับว่าใครอยู่ใน18จังหวัดนี้บ้างถ้าจังหวัดเราไม่มีชื่อใน18จังหวัดนี้นั่นหมายความว่าเราอยู่ในโซนสีส้มนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับโซนสีแดงเขานะครับแล้วไปดูต่อครับว่าถ้าสีแดงกับสีส้มแล้วมันจะทำอะไรต่างกันยังไงบ้างนะครับไปดูต่อเลยนะครับเอามาดูมาตรการการชัดๆนะครับว่าในระหว่างโซนสีแดงกับโซนสีส้มเนี่ยทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้บ้างนะครับเราจะมาดูสถานที่แรกก่อนเนาะสำหรับผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดนะครับในพื้นที่โซนสีแดง18จังหวัดทั้งหมดปิดนะครับรวมถึงพื้นที่สีส้มก็ปิดด้วยสรุปคือพวกผับบาร์คาราโอเกะที่เป็นสถานบันเทิงไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนตอนนี้ปิดไปก่อนนะครับ2อาทิตย์เลยนะจ๊ะส่วนร้านอาหารนะครับโซนที่เป็นพื้นที่สีแดง18จังหวัดจะปิดเวลา3ทุ่มแล้วก็สามารถซื้อกลับบ้านได้จนถึง5ทุ่มเท่านั้นนะครับแล้วต้องงดขายสุราด้วยสำหรับในร้านนะครับและโซนที่เป็นสีส้มอันนี้จะปิด5ทุ่มซึ่งจะปิดช้ากว่าโซนสีแดง2ชั่วโมงสีแดงเขาปิด3ทุ่มเนาะสีส้มปิด5ทุ่มสำหรับร้านอาหารและต้องงดขายสุราด้วยนะครับมาดูห้างสรรพสินค้ากันบ้างทั้ง2โซนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีส้มห้างทั้งหมดจะปิดเวลา3ทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะปิดเครื่องเล่นงดส่งเสริมการขายด้วยนะครับทีนี้มาดูร้านสะดวกซื้อตลาดนัดโต้รุ่งถนนคนเดินบ้างนะครับถ้าใครอยู่พื้นที่โซนสีแดง18จังหวัดจะปิดในเวลา5ทุ่มจนถึงตี4ทุกอย่างต้องปิดนะครับร้านสะดวกซื้อต่างๆด้วยแต่สำหรับโซนที่เป็นสีส้มเปิดได้ปกตินะครับทีนี้มาดูสนามกีฬายิมฟิตเนสสำหรับสายออกกำลังกายเนาะสำหรับโซนสีแดงนะครับ18จังหวัดโซนนี้สนามกีฬาก็ดียิมฟิตเนสก็ดีนะครับต้องปิดในเวลา3ทุ่มตรงนั่นเองนะครับส่วนสำหรับโซนสีส้มก็เปิดได้ตามปกตินะครับและทั้ง2โซนห้ามรวมตัวคนเกิน50คนเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นคำสั่งจากสบคแล้วก็นายกรัฐมนตรีที่ประกาศออกมาในวันนี้นะครับจะเริ่มทดลองมาตรการนี้เป็นเวลา2สัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่18เมษายนก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือมาตรการล่าสุดที่ออกมาจากสบคที่ประกาศกันในวันนี้นะครับขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากไทยทีวี4ช่อง3นะครับและนั่นคือเป็นประเด็นที่หลายๆคนบอกว่าฟังลุงแล้วอาจจะยังงงๆวันนี้แฟน First Channel ก็มาเพิ่มเติมถึงมาตรการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับแต่ละจังหวัดที่แบ่งโซนออกแล้วว่าเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในจังหวัดที่มีโซนสีส้มหรือสีแดงและสามารถที่จะรู้ว่าในโซนแต่ละสีเนี่ยทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างตามเรื่องที่ได้นำเสนอไปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ